ขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะที่ท่านทั้งสองเป็นบุรพาจารย์พยายามที่สุดที่จะให้สถาบันพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดสังฆทานแล้วก็วัดในเครือสองสังฆทานซึ่งเราท่านทั้งหลายก็ทราบกันว่าในพรรษาทุกๆพรรษาก็จะมีการประชุมสาขาแล้วก็อาจจะแจ้งให้ท่านทราบว่ามีการทอดกฐินซึ่งเป็นเรื่องพระธรรมวินัยแต่นั้นหมายความว่าสิ่งที่ทรงบัญญัติไว้แล้วพระสงฆ์ก็จะต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่พระภูมิพระภาคทรงบัญญัติไว้แต่สิ่งหนึ่งซึ่งความเพียรพยายามของคณะสงฆ์คณะสงฆ์ที่มีความรับผิดชอบกันในส่วนของวัดสังฆทานถึงแม้จะมีคำสั่งมาจากคณะสงฆ์เบื้องบนตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะประสานความสามัคคีความปรองดองในทุกๆเรื่องให้มีความสามัคคีกลมเกลียวกันเพื่อจะจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อจะทำกิจที่พระสงฆ์จะต้องทำตอบแทนผืนแผ่นดินไทยสุวรรณภูมิแห่งนี้ดังนั้นขาดเสียไม่ได้ว่าเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ในลานธรรมนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งถึงจะต้องเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาจะเกี่ยวข้องยังไงอาตมาก็พยายามย้ำหลายๆครั้งที่ไหนที่ไหนก็บอกว่าแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะปรินิพพานคงจะต้องเป็นอย่างนั้นถึงกระนั้นมารผู้ใจบาปก็อาจจะให้พระองค์นั้นปรินิพพานไปตามวาระของขันพระองค์ก็กรัดทวนกระแสความรู้สึกของมารว่าดูก่อนมารผู้ใจบาปกราบใดที่คำสอนของเราตถาคตไม่มั่นคงในพุทธบริษัท4นี่ก็คือให้ท่านทั้งหลายอิ่มเอิบใจมีความปิติความยินดีในเรื่องของการที่พระพุทธศาสนาไม่ได้หมายถึงว่าทางคณะสงฆ์หรือเป็นนักบวชอย่างเดียวแต่ว่าเราท่านทั้งหลายที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือนั่งใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็มีส่วนหนึ่งที่จะจันลงพระพุทธศาสนานะแต่ว่าเพราะเหตุที่ว่าพระสงฆ์หรือตอนนี้ภิกษุณีไม่มีด้วยความเป็นเดภาวะที่สืบต่อมาด้วยพระธรรมวินัยก็จึงอยู่แต่ถึงกระนั้นบทบัญญัติต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยข้อวัดปฏิบัติในภิกษุณีก็ยังมีอยู่ในพระธรรมวินัยดังนั้นท่านพระอาจารย์พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนซึ่งเป็นประธานสงฆ์ในวัดสังฆทานนี้นะรวมกับพระสงฆ์พระเถระนุเถระทุกๆรูปก็ได้ทำงานกันเต็มที่นะมอบหมายในกิจในหน้าที่ที่จะพึงกระทำโดยเน้นในเรื่องของข้อวัดปฏิบัติจะทำให้ในภาวะของความเป็นนักบวชเป็นบรรพชิตก็สามารถจะละคลายนะละคลายในสิ่งที่เป็นดิวกิเลสและสามารถจะเข้าใจในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงสามารถจะพ้นทุกข์ตามลำดับเท่าที่ความสามารถของแต่ละองค์แต่ละรูปได้แล้วก็ไม่ได้ทอดทิ้งในส่วนที่มีความเมตตาต่อพุทธบริษัททั้งหลายรวมถึงอุบาสกอุบาสิกาก็ได้ทันกิจการไม่ว่าทุกเรื่องทั้งถ้าหากว่าใครส
สามารถจะรู้ขึ้นมาว่าในฐานะเดียวองค์กรวัดสังฆทานเนี่ยเรียกว่าแบกภาระหนักมากๆนะหยุดไม่ได้นะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยไม่ว่าจะค่าน้ำไม่ว่าจะค่าไฟไม่ใช่ค่าบูรณะปฏิสังขรณ์ไม่ว่าที่จะสร้างเสนาสนะใหม่ไม่ว่าอะไรทั้งหมดมีการที่เตรียมพร้อมและรับมือทั้งนี้ทั้งนั้นก็เราท่านทั้งหลายนี่แหละไม่จำมาจากที่อื่นหรอกไม่ได้เป็นการอุตสาหกรรมไม่เป็นพาณิชยกรรมใดๆทั้งหมดแต่ว่าหลั่งไหลมาด้วยศรัทธาการประกาศทุกๆครั้งไม่ว่าจะเป็นกฐินไม่ว่าเป็นผ้าป่าไม่ว่าจะเป็นทานนี่เป็นประจำเราก็พูดว่าท่านทั้งหลายต้องพยายามที่ทำบุญด้วยเรียกว่าให้ได้บุญนะเรียกว่าได้บุญนี้ก็คือโยนิโสมนสิการซึ่งอาตมาแทบประจำนำเสนอโยนิโสมนสิการในวันนี้แหละโยนิโสมนสิการโดยแยบคายแล้วไม่เดือดร้อนในชีวิตของประจำวันนะไม่เดือดร้อนนะสามารถจะทำบุญไปได้แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือละอีนะความตันหรือความที่ด้วยการที่เป็นกิเลสหรืออาสวะออกจากจิตใจให้ได้เพราะนั้นในคำอนุโมทนากฐินเนี่ยเดี๋ยวท่านทั้งหลายก็คงจะได้ฟังพระสวดกาเลทธันติสปัญญาวทันยูวีธรรมธรากาเลนทินนังเนี่ยเป็นว่านะบุคคลที่เรียกว่านะมีศรัทธามีใจเลื่อมใสแล้วนะในพระอริยเจ้าทรงสละทานทำให้เป็นการทานเป็นการนิยมในการสมัยทักขิณาทานของท่านเหล่านั้นก็มีผลไปบูรณ์และทำนองนี้นะเนื้อหาสาระเป็นอย่างนี้นะเป็นเรื่องขจัดเสียซึ่งความกิเลสความตณีนั่นแหละดังนั้นที่เรามาสรุปไปเบื้องต้นหรืออารัมภบทให้ท่านทราบว่ากิจในภาระที่เราจะนำพาพระพุทธศาสนาในทำนองเดียวกันเราก็สามารถจะละกิเลสความเศร้าหมองแห่งจิตใจของเราเนี่ยให้เบาบางลงไปนะให้เบาบางลงไปวันนี้อาตมาภาพก็จะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับใช้อุบายอันแยบคายเรียกว่าโยนิโสมนสิการคำจำกัดความในภาษาของพระว่ายัสสะภิกขเวธัมเมมนสิการูอนุปันโนวากามสบูติถึงแปลความว่ากามาสวะที่ยังไม่เกิดนะเอาแค่กามนี่เราก็ดูว่าเป็นกามภูมิเนี้ยก็กามนั่นแหละนะความใคร่ความจิตใจความยินดีความพอใจเหล่านี้เรียกว่ากามกามาวาทะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและกามาสวะที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญนี่เห็นไหมฮะถ้าไม่มีการกำจัดไม่การมีการวิธีที่จะกำจัดเหล่านี้นะไม่เกิดก็เกิดที่เกิดแล้วก็เริ่มเจริญนะเรื่องนี้เป็นต้นทีนี้เพราะความเจริญเพราะอะไรเพราะเราไม่มีโยนิโสมนสิการโดยแยบคายบริจาคสัก10บาทท่านก็บอกแล้วว่าอาจจะเริ่มต้นโดยการที่ทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้ท่านมีความเลื่อมใสขึ้นมาแต่ขณะในวินาทีนั้น นะขอน้ำอุ่นหน่อยนะโยพระขาวขอน้ำอุ่นๆหน่อยนะสงสัยอาหารเป็นพิษใส่เทปอุ่นๆหน่อยเพราะว่าน้ำเย็นๆเนี่ยน้ำมันก็ไม่เย็นนะแต่ว่าน้ำมันก็อันนี้เสลดนะไม่ใช่กิเลสเพราะว่าในเรื่องของการที่เราจะทำสิ่งที่เศร้าหมองเหล่านั้นนะที่เราจะอาสวะให้พยายามจะเบาบางไปเพราะเป็นเรื่องของกิเลสที่ว่าปุถุชนปุถุชนแปลว่าอะไรอ่ะปุถุชนแปลว่าหนาด้วยอะไรก็หนาด้วยนะกามราคะภวราคะวิภวราคะอะไรทำนองเนี้ยนะเป็นเรื่องของการที่จะ
เริ่มโดยการที่จะเราสะสมสิ่งเหล่านี้ไปท่านก็ไปอุปมาว่าสิ่งที่เราทำมาตลอดเวลาเนี่ยภพชาติไม่มีใครสามารถจะดูได้ถ้าสัมมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะยกเราขึ้นมาเป็นประเด็นที่จะแสดงธรรมพระองค์ก็อาจจะบอกเราว่าเธอที่มานั่งอยู่หน้าพระพักของพระองค์เนี่ยได้เคยเป็นอย่างนั้นมาเคยเป็นอย่างนี้มาในอดีตนะในปัจจุบันอาจจะเป็นอย่างนี้แล้วอนาคตก็จะเป็นอะไรไปเด็กภพชาติเดี๋ยวต่อไปอย่างนี้เป็นต้นก็จะพูดได้นะแต่ถ้าหากว่าไม่มีสิ่งที่พระองค์จะได้ตรัสต่อเฉพาะพระพักแต่ถ้าไม่พระพักเราก็ไม่สามารถจะดูได้การพยากรณ์หรือว่าอ่านที่อาจจะพระองค์ตรัสว่านี่นะในอดีตชาติเธอเป็นอย่างนี้นะในปัจจุบันชาติเนี่ยมาเป็นอย่างนี้นะและในอนาคตจะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ต่อไปท่านอาจจะอุปมาเหมือนกับว่าเราพายเรือในแหล่งน้ำนะที่กว้างๆอ่ะนะไม่ใช่พายเรือในโอ่งในไรในอ่างอะไรได้ตรงนี้โอ่งอ่างไอ้ตรงนี้มันเป็นภาชนะพูดกับเด็กๆได้แต่พูดกับใหญ่ไม่สมเหตุสมผลพายเรือในมหาสมุทรก็ไม่ได้นะพายเรือในทะเลก็ไม่ได้นะอ้าวพายเรือในอะไรอ่ะทะเลสาบเอางี้เดี๋ยวกันนะทะเลสาบมันอาจจะเป็นเรื่องของธรรมชาติที่จะเป็นขึ้นมาอาจจะกว้างใหญ่ไพศาลแต่คนพายเรือนั้นท่านอุปมาเหมือนกับคนตาบอดคนตาบอดนะเพราะว่าเรื่องหูยังดีอยู่แต่ตาบอดเพราะไม่รู้ทิศทางว่ามันจะวกวนไปยังไงทะเลรวมความเมาถ้าเราจะเห็นภาพว่าไอ้คนที่พายเรือในสถานที่ที่มันจำกัดมันอาจจะเป็นกว้างใหญ่เป็นทะเลแต่เป็นทะเลสาบนึกก็ดูกันวัฏสงสารนี่ก็เรามันมีวานวน มีการวนเมื่อพายเรือในสถานที่เรียกว่าทะเลสาบคนก็ตาบอดก็พายไปนะว่านั้นเดินหน้าไปเขาตั้งใจของบุคคลคนนั้นว่าจะข้ามฝั่งนี้ไปฝั่งหนึ่งนะทุกคนอ่ะจะข้ามจากฝั่งนี้ไปฝั่งหนึ่งแต่ก็เลาะเหมือนกับว่าพายเรือก็ไปชนน้นชนนี้ก็ล้อมันเลี้ยวไปเลี้ยวไปตามโค้งตามโคดของธรรมชาติมันอ่ะมันไม่ออกมันข้ามไม่ได้เพราะมันอยู่ในกรอบไม่รู้ไม่เห็นตายไปมันจะนานแสนจะนานอยู่ในชีวิตของคนนั้นก็เรียกว่าเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายก็จบไปถ้าหากว่าเกิดมาอีกก็เกิดแก่เจ็บตายเป็นอย่างนั้นเว้นไว้แต่จะมีคนมาบอกว่าลุงนี่นะมันดูตะกี้รอบแล้วลุงพายเรือมาเนี่ยวันนี้เราจะบอกลุงบอกว่าลุงก็พายเรือมาในจุดนี้ไม่ได้ตะกี้รอบแล้วเหรอเราไม่รู้คือคนตาบอดก็ไม่รู้นะก็บอกว่าลุงก็มาพ้นวนอยู่ตรงนี้แล้วเพราะนั้นการวนมาวนไปอย่างนี้เพราะอะไรเพราะมันเป็นเรื่องของการจะไม่ออกจากวัฏฏะโดยวิธีการที่เราบกพร่องในโยนิโสมนสิการที่กำลังจะพูดเราไม่ฉลาดในโยนิโสมนสิการ จะถามว่าในเรื่องของการชีวิตของเราที่ได้ดกเกิดมาเป็นมนุษย์พุทธศาสนาเราเลวร้ายอย่างที่ว่านี้เหรอเปล่า เราก็ยังเป็นอยู่ในระดับชนชั้นหลายๆชนชั้นชนชั้นกรรมอาชีพชนชั้นที่เรียกว่าพอจะมีเงินมีทองชนชั้นเศรษฐกิจชนชั้นของคนในสังคมชนชั้นอะไรนะยศถาบรรดาศักดิ์เราก็มีแต่ที่จริงเรียกว่าความที่มันจะตรงวนเวียนอยู่นี้คือไม่ออกไประบบของการที่เกิดแก่เจ็บและตายเป็นความจริงเป็นความสัจธรรมว่ามันจะต้องมีเกิดมีแก่เจ็บและตายแม้แต่นางสาวิสาขาอุบาสิกาได้คุณสมบัติเริ่มต้นจากการที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เป็นโสดาบันแต่ถึงกระนั้นเมื่อต้องเสียสิ่งที่ตนเองปรารถนาสิ่งที่ตนเองรักหวงก็จะต้องร้องห่มร้องไห้พระอานนท์เริ่มจากการที่เป็นสโสดาบันเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรินิพพานก็ร้องไห้
ความร้องไห้ของแต่ละคนนั้นไม่ใช่เขากลั่นแกล้งขึ้นนะแต่มันบีบคั้นในจิตใจที่ให้น้ำตาไหลออกมาความเศร้าตรงนั้นน่ะสุดๆเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับเอาทีเดียวเห็นมั้ยฮะมันความทุกข์มันความทุกข์เพราะมันไม่ได้แกล้งแต่เพราะเหตุที่มันมีภาวะที่มันเป็นสภาพอย่างนั้นท่านทั้งหลายอาจจะนอนกอดทรัพย์สินเงินทองไว้มากมายก่ายกองแต่ก็มีแต่ความทุกข์กระทุกมีความวิตกกังวลก็ได้นะหรืออาจจะบางคนก็บอกว่าจะไม่มีอะไรจะนอนกอกนอนกอดฉันสบายสบายเบิดๆแต่ก็เป็นความทุกข์อย่างอื่นก็มีนี่คืออะไรก็คือว่านี่คือสิ่งที่เราก็จะมาพูดว่าแต่ที่เราจะทำยังไงอ่ะก็ทำว่าโยนิโสมนสิการการตัดกระแสที่คอยทีละเล็กละน้อยนะตัดกระแสทีละเล็กละน้อยของแหละของอาสวะ ความเศร้าหมองของจิตใจของเราเนี่ยพอตัดไปแล้วก็ตัดกันไปในขณะจิตในขณะจิตในขณะจิตอยู่นะในขณะจิตอยู่โยนิโสมนสิการทำยังไงเขาจะตั้งอุบายในความในใจไว้โดยอุบายอันแยบคายในกรณีนั้นๆหรือในจิตนั้นๆเราท่านทั้งหลายก็อาจจะพูดคล่องปากคล่องคำเช่นว่าเราทำวัดเช้าทำวัดเย็นไม่มีนะมีบทหนึ่งที่ว่าอะไรนะจิระปรินิพุตตัมปิตังภควันตังทรณังคตาธรรมัญจะสังคัญจะ อะไรเนี่ยที่เรียกว่าเป็นเริ่มต้นนั่นนะแล้วก็ลงท้ายด้วยอเปวนามิมัสสะเกวรัสสะทุกขขันธัสสะอันตกิริยายะปัญญาเยถาติทำชะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้อย่างนี้วันนี้คือคำที่ตั้งปณิธานว่าเหมือนกับเราตาบอดแล้วเราก็จะพายเรือแต่การพายเรือในแหล่งน้ำที่ใหญ่โตนั่นเรียกว่าทะเลสาบตรงนั้นเราก็ไม่มีทิศทางที่จะออกไปจังหวัดตราดสงสารได้เราก็จงมาโชว์นิโสมนสิการโดยแยบคายตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนทรงบอกนั้นส่วนทั้งฝ่ายทั้งพระนี่ว่าอาคตสมาอนาคาดิยังปปิจาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องโดยเดียวนั่นคือปลีกตัวออกมาในภาวะของการที่จะไม่กลู่กล้าวใกล้อยู่ใกล้อยู่กับสิ่งเหล่านั้นในเรื่องกามในเรื่องดีความบริโภคแบบอะไรต่ออะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างแบบผู้ครองเรือนถึงจะออกมาแล้วแต่พระพุทธองค์ว่าถึงเธอจะออกมาแล้วแต่ยังมีส่วนผัวพันอยู่ในการที่คล้องแวะโดยไม่ทำอุบายอันแยบคายเหมือนกับประหนึ่งว่ายังเปียกยังแฉะอยู่บุคคลบุรุษผู้จะต้องการไฟเอาไม้มาสีไฟให้มันเป็นไฟขึ้นมาได้ไม้เหล่านั้นน่ะถึงแม้ว่าไม่แช่อยู่ในน้ำเอาออกมาจากน้ำมาวางอยู่บนบกแต่ไม้นั้นยังสดยังเปียกยังแช่อยู่บุรุษต้องการไฟก็สีไฟได้ด้วยความลำบากดีไม่ดีก็คือไม่ติดเลยดังนั้นจะต้องมาอบมารมมาตากมาย่างมาทำให้แห้งก็เรียกว่าอบและรมเข้าคงเข้าคอร์สมีการอบรมบ่มนิสัยเราใช้คำพูดอย่างนี้ใช่ไหมเพราะอบรมบ่มนิสัยเพราะให้มันเหือดมันแห้งมันจางมันยางไอ้พวกเหล่านี้มันแห้งไปแล้วเราก็สามารถจะเอาใช้ความเพียรมาบดมาถูกันไปดูมาก็เกิดเป็นไฟที่มีแสงสว่างแห่งปัญญาที่เราจะพึงปรารถนาเกิดขึ้นมาได้นี่ก็คือสิ่งเหล่านี้ต้องมาเป็นตัวช่วยเนี่ยที่ได้พูดมานี้ก็คืออุปมาให้ท่านเห็นว่าไอ้สิ่งที่คำว่าโยนิโสมนสิการเป็นคุณธรรมเบื้องต้นที่สามารถจะมีประกายแห่งปัญญาขึ้นมาพระอาทิตย์กว่าจะขึ้นมาจากขอบฟ้าหรือจักรวาล นั้นก็จะทอแสงเงินแสงทองขึ้นมาให้เห็นประกายก่อนว่าวันนี้รุ่งเช้าขึ้นมาแล้วนะแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวสักครู่สักพักก็พระการว่าจะเปิดพระอาทิตย์ขึ้นมาเต็มดวงส่องแสงสว่างไปให้เจิดจ้าไปทุกคนทุกแห่งได้ฉันใด
โยนิโสมนสิการเมื่อจะมีปัญญาขึ้นมาที่สามารถจะให้เราเห็นประจักษ์ชัดในเรื่องธรรมะต่างๆก็ต้องมีโยนิโสเป็นตัวต้นถ้าหากโยนิโสนี้ไม่มีหรือวิธีการที่เราจะทำอุบายอันแยบคายนี้ไม่เป็นไม่รู้ไม่มีวิธีการเหล่านี้ก็เปล่าประโยชน์เลยเราเปล่าประโยชน์เลยดังนั้นโยนิโสมนสิการธรรมตรงนี้จะพึงเกิดขึ้นได้เพราะท่านบอกว่าปุถุชนไม่ได้สดับไม่เข้าใกล้บัณฑิตนะไม่ได้ทำตามคำสั่งสอนของบัณฑิตผู้มีความรู้ความเข้าใจนะไม่มีอบรมไม่มีสั่งสอนไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เชื่อตามที่ที่บัณฑิตที่จะให้ความรู้ความเข้าใจโยนิโสมนสิการไม่เกิดป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงจะปัญญาที่จะเกิดเล่าเพราะนั้นถ้าโยนิโสไม่มีปัญญาที่จะเรียกว่าแจ้งตรัสสว่างไสวนั้นจะไม่มีเพราะนั้นโยนิโสมนสิการเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งทีนี้อ่ะถามว่าเมื่อโยนิโสมนสิการสำคัญอย่างยิ่งถามว่ามันมีสักกี่บทกี่ตอนละโยนิโสมนสิการ ในที่นี้ก็เตรียมการไว้บอกว่าโยนิโสมนสิการสามารถจะทำลายล้างอาสวะที่จะเกิดมีเรียกว่ามีความเห็นผ่านมาทางตาได้นะโยนิโสมนสิการสามารถจะกำจัดอาสวะที่จะพึงมีด้วยการที่สังวรระวังไว้ทางหนึ่งโยนิโสมนสิการสามารถจะสละสกัดต้นทางแห่งอาสวะที่จะพึงมีได้ด้วยการจะต้องใช้สอยปัจจัยต่างๆทางหนึ่งโยนิโสมนสิการอาจจะตัดตอนที่การจะอาสวะประเภทที่เรียกว่าความอดกลั้นความอดทนประการหนึ่งโยนิโสมนสิการอาจจะเป็นเรื่องของตัดตอนการกำลังที่พึงจะได้เพราะติการเว้นรอบตัดขาดเว้นรอบโยนิโสมนสิการอาจจะเป็นตัดทอนต้นลมและดับไฟแต่ต้นลมโดยวิธีการที่จะให้มีการบรรเทาได้โยนิโสมนสิการอาจจะพึงตัดตอนที่ไม่ให้มันกำเริบสืบสานต่อไปได้ด้วยการที่มีการอบรมอย่างที่ว่านี้อบรมนะดังนั้นเราจะกลับมาดูที่ว่าอาสวะบางอย่างที่จะผ่านขึ้นมาโดยการเห็นนะการเห็นเนี่ยเราจะหมายว่าเป็นการเกิดกิเลสเมื่อคราวก่อนที่บอกว่าจะยกตัวอย่างว่าสุภาพสตรีก็ย่อมจะเรื่องอาภรณ์เสื้อผ้าการแต่งๆนี่นางเนี่ยไปภาวรัตก็เคยยกมาพูดตรงนี้แต่วันนี้ไม่ต้องพูดว่าเอากันแค่ว่าโยนิโสมนสิการในธรรมดาไม่ว่าจะเป็นบุรุษไม่เป็นสตรีเมื่อเราเห็นรูปรูปารมณ์ที่ปรากฏในสายตาในคลองจักษุเกิดขึ้นครับถามว่าถ้าเราไม่โยนิโสมนสิการในขณะนั้นทันทีเลยเชื่อมต่อระหว่าง3สิ่ง3อย่างหนึ่งที่เรามีตาจักษุที่มีคนตาดีนะ2รูปารมณ์ที่อยู่ในคลองที่สามารถเราเห็นได้นะ3คือผัสสะเกิดขึ้นนะใน3อย่างนั้นถามว่าเห็นคนเป็นคนมั้ยพูดให้มันติดตลกนิดหน่อยก็เห็นคนเป็นคนแล้วไม่เห็นคนเป็นคนแล้วจะเห็นคนเป็นอะไรนี่อย่างนี้เป็นต้นไปเห็นคนก็ต้องเป็นคนนะทีนี้มันไม่ถึงอย่างนั้นแล้วเอ้าเห็นเป็นผู้หญิงเห็นเป็นผู้ชายเห็นเป็นคนแก่เห็นเป็นคนหนุ่มเห็นเป็นอะไรสารพัดเรื่องมาเห็นเสร็จเลยท่านบอกว่าการที่มีการโยงใยนึกในส่วนอื่นที่จะเห็นเป็นอย่างนั้นโดยที่ลืมนึกไปเลยตัดตอนว่าโยนิโสมนสิการนั้นเราไม่ควรเพราะการขยายการเห็นโดยที่เราสร้างภาพตรงนั้นให้เกิดความยินดีหรือยินร้ายเป็นเรื่องของการเกิดบาปเกิดขึ้นแล้วยินดีก็เกิดบาปยินร้ายก็เกิดบาปเห็นไหมแล้ววันๆสิ่งเหล่านี้เราปล่อยให้สิ่งตรงนี้ทะลุทะลวงผ่านประตูเข้ามาเนี่ยเข้ามาในเมืองกายนครแล้วนะท่านเลยยกอุปมาให้เห็นว่าคนที่คว้าระแวดระวังตูที่ประตูนั้นก็เรียกว่าเหมือนกับนายทวารประตู4ประตูแล้วกันทางเหนือทางใต้ทางออกทางตกเมื่อนายทวารไม่ทําหน้าที่ปล่อยให้โจรหรือไอ้คนที่ไม่ดีเข้ามาในเมืองกายนครก็เข้ามาถึงหัวใจเข้ามาถึงที่จะต้องพิจารณาอย่างนั้นว่าแม้ฉันไปพบคนๆนั้นคนหนึ่งนะ
แม้รู้สึกจะปิ๊งเลยนะหน้าตาบุคลิกท่าทางเอาเรื่องเอาราวเลยอย่างโน้นอย่างนี้แล้วมาพูดจาอย่างโน้นอย่างนี้ตบแดงขึ้นมาหมดรวมความแล้วคือนั้นคือเปิดโอกาสให้คนเหล่านั้นเข้าบ้านเธอโดยที่เธอไม่ป้องกันด้วยประการใดๆเพราะนั้นเขาจะมาลักมาขโมยมาทำอะไรเธอได้ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายไม่ว่าเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะคนแก่ไม่ว่าจะคนหนุ่มอะไรทำนองนี้หมดเลยปล่อยทั้งหมดเลยเรียกว่าไม่โยไม่จัดการตัดตอนไว้ตอนทีแรกเลยพระพุทธเจ้ากว่านี่ลือคือประตูคือทวารที่เข้ามาทางตาไม่ต้องกล่าวถึงทางหูล่ะก็เหมือนกันทางจมูกนะเหมือนกันทางลิ้นก็เหมือนกันทางกายก็เหมือนกันรวมทั้งทางใจทุกเรื่องเรียกว่าไม่ระแวดระวังปล่อยให้ทางนายทวารทั้งสี่เนี่ยประตูเหนือประตูใต้ตัวออกตกเรียกว่าปล่อยให้เขาเข้ามาแล้วเกิดทำอะไรต้องมีอะไรในกายนครนั้นได้หมดเลยเป็นการได้หมดเลยนั่นก็คือไม่ระมัดระวังไม่โยนิโสแค่ประตูใดประตูหนึ่งท่านต้นท่านนั่นเองนะนี่เขาเรียกว่าไม่สำรวมไม่ตั้งโยนิโสไว้ตั้งแต่ทีแรกดังนั้นเราท่านทั้งหลายที่จะไปปฏิบัติธรรมไปเข้าคอร์สไปทำอะไรตรงไหนมันจะต้องเรื่องต้องตัดตอนไว้ตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่คือหมายความว่าต้องจำเป็นโดนะครับว่าโยนิโสท่านบอกว่ามันเป็นการที่ตั้งไว้โดยอุบายอันแยบคายมีความแม้จะมีความจำเป็นที่จะเห็นคนคนนั้นเพราะมีตาก็ต้องเห็นคนนั้นเห็นพระมาทัศนานุตริยะเห็นพระญาติเป็นที่เป็นของที่ประเสริฐเห็นอื่นๆก็เดียวกันที่ยังกุศลให้เกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นอยู่ที่ว่าอยู่ตัวไหนก็อยู่ที่โยนิโสที่เองอ่ะนะเห็นมาคนเดินมาแล้วไอ้คนนั้นมาอะไรถือดอกบงดอกบัวมาแล้วมาทำบุญมาโอ้อนุโมทนาสาธุคงจะไปบูชาพระสถูปที่นั่นพระเจดีย์ที่นั่นเห็นไหมก็กว่าแหละมีประโยชน์ประโยชน์ทั้งนั้นว่าแต่ว่าตรงนี้ดอกออกว่าประเด็นว่าเราใช้คำว่าโยนิโสมนสิการอย่างพระพุทธเจ้าบอกเธอควรระวังนะภิกษุทั้งหลายเพราะนั้นในถ้าหากว่าคนที่เคยบวชมาแล้วทำไมบวชนะว่าโยมลงโยมเล็กก็คงจะเข้าใจประดิษฐ์สร้างข้าโยนิโสจีวรังก็โยนิโสนั่นแหละนะแต่ว่าเราลืมไปเราลืมนึกว่าไปสร้างข้าโยนิโสปินตาปาตังนั่นแหละจานวางเป็นแถวนะแล้วประดิษฐ์สร้างข้าโยบ้างหรือเปล่า ไม่จะมาพูดกันแน่กันแหนกันมาแหมกินข้าวแต่ละทีนะโอ้ลำบากลำบากถึงขนาดนี้เลยเนี่ยท่านมาบอกลูกหลานไม่ต้องบวชนะนะแม่ไปสังถือศีลที่วัดแล้วอะไรก็ไม่รู้ปฏิสังขาโยปฏิสังขาโยโยไม่โยไม่รู้ก็หมดกะละมังทุกวันเลยแหละอย่างนี้เป็นต้นนะหรือบางคนบางท่านก็บอกว่ากินไม่ลงนะกินไม่ลงกว่าจะว่าจะกินได้สักคำได้โอ้พระอาจารย์แก่คนนี้นี่คือส่วนของที่ว่าทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นกายใจอาสวะที่จะพึงละได้เพราะสังวรสังวรก็คือสติสังวรนะสติสังวรขันติสังวรวิริยะสังวรอินทรีย์สังวรนะและญาณสังวรในทั้งสังวรก็คือสังวระคือแต่ว่าห้ามเอาไว้แตะเบรกเอาไว้อย่าให้มันเป็นอย่างนั้นการสังวรระวังทุกๆเรื่องถามว่าถามใจตัวเองว่าขณะที่ตาเราเห็นหูเราได้ยินจมูกเราได้กลิ่นหรือลิ้มลุ้นรสกายสัมผัสตรงเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นในขณะจิตแต่ละครั้งแต่ละวันที่เรามาอยู่เนี่ยถ้าเราไม่มีสติมันก็เหมือนกับว่าบอกแล้วบอกให้โจรหรือคนที่ไม่หวังดีต่อการที่ได้ทำให้เราที่จิตเราสร้างหมองทะเลทะลวงเข้าไปในนครนครกายนครอีกแล้วจิตนครเจ้าพระตำหนักตรงนี้เพราะล่ะเพราะเราขาดการที่โยนิโสตั้งแต่เบื้องต้นดังนั้นในการที่เข้าไปให้ดีมีการสังวรว่าไอ้คนนี้เป็นคนดีหรือเปล่าเข้าไปแล้วให้เกิดประโยชน์ต่อในสิ่งเหล่านั้นหรือไม่นะนี่คือการที่เรามีสติมีสัมปชัญญะ
ตัดไฟต้นลมไว้ก่อนที่เราจะทำผีผลามให้เขาได้ข้าวไปนะอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คือโยนิโสมนสิการไว้โดยอุบายที่แยบคายนะเนี่ยจังต่อไปก็คือว่าเป็นการที่จะโยนิโสเนี่ยก็เป็นการพิจารณามุมหนึ่งคือโดยเห็นโทษนะเป็นผลโทษเรียกว่ามีคุณมันก็มีอยู่นะฮะที่มันเกิดการที่จะให้อะไรตอบไม่อะไรกับเรานั้นก็เนื้อเป็นคุณแต่ในคุณนั้นมันก็ไม่มั่นคงหรอกนะมันชั่วระยะใดระยะหนึ่งเท่านั้นคุณเราก็จัดให้เป็นประโยชน์เฉพาะกิจเฉพาะกิจจบไปเรื่องเฉพาะกิจนั้นแต่ต่อไปเราก็ต้องเห็นว่ามันมีโทษมานะนะเพราะนั้นเมื่อเป็นเฉพาะกิจเราทำให้เขาเรียกว่าคุณเกิดมีเฉพาะกิจแล้วต่อแต่นั้นไปก็ต้องมีโทษแล้วต่อแต่นั้นไปเราก็ต้องจริงสละอย่าไปยึดไปติดกับสิ่งเหล่านี้ไว้นี่เราก็ต้องใช้อุบายในอุบายอย่างนี้ในการที่จะเรียกว่ามีการสังวรถึงจะมีความสมบูรณ์เกิดขึ้นนะหมายว่าโยนิโสมนสิการโดยอุบายอันแยบคายพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสคำว่าชี้โทษเนี่ยอาทีนวะแต่ว่าชี้โทษนะคือชี้โทษว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งเหล่านี้ถ้าเธอปล่อยโอกาสให้สิ่งเหล่านี้อกุศลเป็นสิ่งเหล่านี้อกุศลผ่านประตูไปเธอไม่สกัดกั้นเป็นเบื้องต้นที่แล้วใจสิ่งเหล่านั้นนะเธอจะเกิดผลขึ้นมาคือหมายความอกุศลจะต้องย่ำยีเธอให้เกิดความเดือดร้อนในชาตินี้ก็มีในชาติที่ในพระพุทธเจ้าตัดไม่ให้ชี้โทษต่อภิกษุผู้ที่ไม่มีพิจารณาโดยแยบคายนี้ว่าเธอเลือกเอานะมีอยู่สองทางเธอภิกษุทั้งหลายนี่หมายถึงว่าพระองค์กัดกับพระภิกษุที่เรียกว่าเห็นโทษอย่างนี้แล้วโดยเฉพาะพระอริยบุคคลเบื้องต้นเช่นพระโสดาบันเป็นต้นเธอควรจะตัดสินใจว่าเธอจะเลือกทางไหนว่าหนึ่งถ้าหากว่าเธอเคี้ยวกินหรือบริโภคของที่เธอไม่ได้พิจารณาในทันทีที่เธอจะสิ้นชีวิตตรงนี้เธอก็จะตกนรกหมกไหม้ได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสนะอย่างแสนสาหัสในภพชาติที่เธอจะไปเปิดปฏิสนธิแล้วถ้าหากว่าโทษนั้นไม่ได้ไปตกในนรกนั้นแต่ว่าถึงแม้ว่าจำเป็นจะต้องเธอช่างบริโภคแต่การบริโภคตรงนั้นน่ะปรากฏว่าสิ่งที่บริโภคมันร้อนมันเผ็ดมันแหลมมันคมสามารถจะบอกเคี้ยวไปดีไม่ดีเหมือนกันลิ้นเธอจะต้องขาดฟันเธอจะต้องหลุดอะไรในลำคอเธอจะต้องไหม้แต่ไม่มีโทษในอนาคตเธอเลือกเอาทางไหนเรื่องอื่นไม่เอานะมันอยู่สองทางเลือกมีสองทางเลือกเท่านั้นภิกษุเหล่านั้นยังบอกว่าเอาที่มันกัดก็ไปแล้วลิ้นขาดในภพนี้จะดีกว่าหางฟันหักหรือคอมันไหม้แบบนี้ว่าอย่างนี้เป็นต้นในสูตรเนี่ยพระองค์ก็บอกว่านี่คือสิ่งที่เธอตัดสินใจถูกต้องแล้วเพราะมันเป็นเรื่องของการที่จะให้โทษทันทีเดือนไหนแม้เธอจะตายในภพทางนั้นทันทีแต่เกิดในภพใหม่เธอก็ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วแต่ส่วนที่เธอไม่ได้พิจารณานั้นเล่าเธอไม่เห็นไม่เธอไม่ทำโยนิโสมนสิการนั้นเล่าสิ่งเหล่านี้จะพัวพันต่อเนื่องเธอไปทุกๆภพทุกชาติที่เธอจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้นั่นชี้โทษขนาดนั้นเห็นไหมฮะพอนั่งฟังดูแล้วโหมันน่ากลัวที่ขนาดไหนแต่เราท่านทั้งหลายเราที่เป็นปุถุชนธรรมดานี้เราลืมไปหมดแล้วจำไม่ได้นะหรือไม่รู้จักจำไม่รู้หลักลาบไม่รู้จักจำลืมจำไม่ได้นั่นเองนะเพราะว่ามันลืมโมหะมันปิดมันบังเนาะเป็นอย่างนี้ต่อไปอาสวะจริงเหล่านี้เหมือนกันขาดโยนิโสมนสิการนี่แหละไม่ได้เป็นเรื่องอื่นเรื่องนี้วันนี้พูดอย่างเดียวว่าขาดโยนิโสมนสิการในการที่ถือเอาในสิ่งที่นิมิต
การถือนิมิตการถือเอานิมิตในอนุพยัญชนะบางครั้งบางคราวเนี่ยคนเราถ้าหากว่าไม่พบไม่เห็นในสิ่งอะไรเข้ามาการเอาแต่วัตถุแล้วกันนะมาเห็นมาพิจารณาตอนแรกก็ดูรูปความสวยงามของมันติดตัวที่เดียวในภาพใหญ่ภาพรวมดูแล้วสวยเลยโทรทัศน์รุ่นนี้ดูแล้วสวยเลยโทรทัศน์ที่บ้านเราก็มีนะแต่มารุ่นใหม่นี่รู้สึกว่าจะสวยนะดูแล้วชมวางครับในห้องรับแขกแม่มันเข้าท่ามุมนั้นพอดีพ่อสร้างแม่สร้างไว้หรือใครก็แล้วแต่เราช่วยกันสร้างในบ้านของเรามันน่าจะมีโทรทัศน์สักเครื่องหนึ่งนะรู้สึกโมเดิร์นทัศน์รุ่นนี้โมเดิร์นนี้เข้าท่าเนี่ยมาฮะความภาคภูมิคือภาพรวมก่อนแต่พอสักครู่สักพักหนึ่งก็มีคนมาชี้แจงว่าโทรทัศน์รุ่นนี้นอกเหนือจากที่รุ่นของคุณในย่อนั้นเรื่อยๆแล้วนะอธิบายความมาชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่มันเป็นพิเศษในโทรทัศน์รุ่นนี้นั้นมันมีอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่ได้เป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์ที่จะรู้ว่าไอ้โทรทัศน์ที่มันใส่อะไรต้องมีอะไรเข้าไปหรอกแต่เราสร้างด้วยอะไรรู้ไหมสร้างด้วยจินตนาการสร้างด้วยการปรุงแต่งคือไอ้ตัวสังขารเนี่ยจินตนาการเลยในที่สุดทำไงก็ต้องตัดสินใจจ่ายเงินรูดบัตรทันทีเห็นไหมฮะจบทันทีเลยเนี่ยฮะนี่พระพุทธเจ้ารู้ทันทีเลยว่าสิ่งเหล่านี้เพราะเธอปรุงแต่งในเรื่องที่ไอการคำโฆษณาก็ตามหรือแม้แต่ปรุงแต่งในจิตของเธอเธอยืนอยู่คนเดียวไม่มีเซมแมนอะไรไม่มีใครได้รับส่งได้เซมมาขายให้เธอแต่เธอเนี่ยปรุงแต่งด้วยรูปที่เธอเห็นว่ามันชอบใจแล้วเธอปรุงแต่งเอาเองนี่ก็คือขยายผลในกิเลสขยายผลในอาสวะของเธอให้มันมีติดยึดไปไหนไม่ได้เลยดังนั้นเราท่านทั้งหลายจึงเห็นว่าเมื่อโยนิโสมนสิการอโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นได้เดือดร้อนทันทีเดือดร้อนในชาตินี้ในภพนี้แล้วก็เดือดร้อนในภพต่อๆไปด้วยเรื่องต่อไปในเรื่องของการที่อาสวะที่จะพึงละได้นะด้วยการเว้นการเว้นหรือว่าอโคจรท่านเคยเห็นไหมว่าเดี๋ยวคำว่าอโคจรว่าบางถิ่นบางแห่งไม่น่าจะไปออกไปทานข้าวที่หน้าวัดสังฆทานนี่เขาเรียกว่าอาหารจานเด็ดจานดีก็มีอยู่อย่าได้เลยเถิดเข้าไปตรงนั้นเลยรู้สึกจะมีเสียงดนตรีโครมตรงนั้นโครมตรงนี้อย่าไปเลยแต่ไม่ได้วันนี้พอดีเพื่อนเขาออกรถใหม่ป้ายแดงมาต้องไปกินข้าวที่มันเหมาะสมโน่นไปฉิบเลยนะอ้างโน่นอ้างนี่ก็ต้องไปฉลองกันที่นครปฐมไปที่พัทยาสิ่งเหล่านี้เห็นไหมอโคจรสิ่งที่ท่านไม่ควรไปแต่เพราะสิ่งที่จูงใจหลายรูปแบบท่านก็ต้องไปกับเขาเรื่องนี้อาตมาจะยกมาเรื่องว่าไอ้สิ่งที่ไม่ควรไปเข้าไปคุกคีมากล่ะมีพระรูปหนึ่งท่านก็ไปบิณฑบาตไปบิณฑบาตเป็นประจำเลยนะและบิณฑบาตสมัยก่อนเนี่ยพอไปถึงครับเขาก็รับบาตรมาแล้ววางว่ารอสักครู่พระคุณเจ้าเดี๋ยวตรงนี้ทำเสร็จเดี๋ยวก็เอาอาหารใส่บาตรทั้งของแกงทั้งของทุกอย่างประเคนให้ถวายไปเดี๋ยวกลับวัดได้เลยบ้านเดียวเป็นว่าอิ่มน้ำสำราญสิ่งเหล่านี้พระรูปที่ว่าในครั้งพุทธกาลนี่ได้ทำเป็นประจำแต่ตระกูลที่มีศรัทธานิมนต์ท่านไปทำนั้นเขาเป็นอะไรเขาเป็นช่างเกียรนัยเพชรพลอยช่างเกียรนัยเพชรพลอยหาพิเศษลำไพ่โดยการเมียค้าขายเนื้อย่างหรือลาบสดสดเนื้อย่างหรือลาบเราคือว่าด่างเนื้อสุกสุกกันแหละแต่ปรากฏว่าเอามาหั่นเป็นเลือดอะไรต่ออะไรเนี่ยย่างคนนั้นย่างเขาในบ้านนั้นในบ้านของคนที่ทำอาหารที่ย่างย่างสดสดนั้นน่ะคือผู้ชายเป็นตั้งเกียรติในเนี่ยก็มาช่วยภรรยาก็ปรากฏมือก็เปื้อนเลือดที่หยิบเนื้อมาที่สดๆนี่มาหั่นๆเจือดเลือด
ในบ้านนั้นก็เลี้ยงนกกระเรียนไว้หนึ่งตัวนกกระเรียนพอเศษเนื้อทิ้นเล็กๆก็ปรากฏว่าช่างที่เฉือนเนื้อหั่นเนื้อก็โยนปึ้งเข้าไปมันก็นกกระเรียนเข้ามากินน่ะอ้วนพีนกกระเรียนโดนแพ้งเข้าไปบังเอิญขณะที่เขากำลังทำงานอยู่นั้นน่ะภรรยาก็นั่งอยู่ได้ช่วยเรื่องการทำน้ำจุ่มน้ำจิ้มอะไรต่ออะไรทำนองเนี้ยนี่อาตมาพูดเองนะเนี่ยในพระสูตรไม่มีหรอกอาตมาจะพูดให้โยมได้เพลินไปนั้นน่ะทำน้ำจุ่มน้ำจิ้มมาสามีก็ตันเนื้อมาพระราชบดุษมาจากน่ะปักในวังเอาเพชรมาให้ช่างคนนี้ที่มีความชำนาญเจียระไนพอมาถึงปั๊บก็จับมือก็เปื้อนเลือดจับปั๊บเลยไอ้เพชรเนี่ยจับเพชรยังไม่ได้เจียระไนนะจับเพชรปั๊บนะวางปุ๊บตรงนี้เลยไอ้นกกระเรียนมันรอคอยว่าเบี่ยงเนื้อมากินตั้งนานแล้วมันหิวมาเลยปั๊บไอ้ทางนี้ทำเพลินมากินเข้าไปทางไอ้เพชรทั้งที่เปื้อนเลือดมันนึกว่าเป็นเนื้อใช่ไหมมันก็กลืนเข้าไปภิกษุที่นั่งรอว่าแล้วก็ทำเสร็จเรียบร้อยเอาข้าวใส่บาตรนั่งเห็นอยู่กับตาลูกตาว่านกกระเรียนได้กินเพชรเข้าไปแล้วพอไอ้บุรุษนั้นทำไปทำมาสักครู่สักพักพอลืมนึกได้ว่าก็เห็นไปหาดูว่าไอ้ที่เพชรที่เขาเอาให้เกียรตินายในวังก็หายไปไหนอาหารก็ถามเมียถามภรรยาบอกไม่ดูดิก็แล้วเธอวางไว้ตรงไหนก็ฉันวางไว้ตรงนี้อ่ะวางตรงนี้แล้วไปไหนมันหายไปแล้วว่าไปหายแล้วนะท่านเห็นไหมครับบอกไม่เห็นเหมือนกันนะไม่เห็นเหมือนกันนะถือว่าไม่เห็นในตรงนี้นะพระก็ตอบว่าไม่เห็นตรงนี้แต่ถ้าเห็นว่าไอ้นกกระเรียนมากินก็พระไม่พูดบอกนะทีนี้พระไม่บอกว่าก็ไม่เห็นนะคือไม่เห็นนี่ตรงนี้เราก็ไม่เห็นแล้วนั่งไปไหนท่านเอาไปไหมไม่ได้เอาเอ๊ะก็อยู่กันนี่หนึ่งคนภรรยาผมสองท่านไอ้นุ่งกับนกไอ้นี่กับผมปรากฏว่าอย่าลืมว่าเพชรในวังนะเนี่ยวันนี้ต้องตายเกลี้ยงเลยนะราชบุรุษมาเนี่ยจะทำไงอ่ะทำไปทำมาเมียตัวเองต้องดีกว่าพระใช่ไหมหรือว่าไงเมียตัวเองคงดีกว่าพระนะแต่แล้วก็คงจะเป็นพระนี่แหละดังนั้นท่านผมว่ายังไงก็แล้วแต่ผมขออภัยด้วยนะที่จะต้องทำกับท่านเดี๋ยวนี้ท่านบอกมาเลยถ้าผมลั่นวาจาเป็นหนึ่งสองถามท่านไม่บอกผมจะต้องทำให้ท่านบอกก็เลยครับพระก็ถึงว่ายังไงก็ไม่บอกอ่ะไม่บอกอ่ะเพราะบอกเดี๋ยวก็มันโกรธขึ้นมาดีมันนี่ก็ต้องฆ่านกกระเรียนเราบาปเอาเชือกมาเลยมาถึงขันไอ้ชนักที่บอกให้พยายามจะให้มันบีบเนี่ยบอกเห็นไหมถ้าก็ว่ายังยืนหยัดในใจว่าตายเป็นตายอ่ะนะแต่ไม่ได้พูดออกมาแล้วก็ไม่บอกอยู่นั่นน่ะในขณะที่คนเฉือนเนื้อเนี่ยก็ไปยังทำทดทำให้พระจะได้บอกนะไอ้นกกระเรียนก็หิวดิมันเข้ามาผัวพันเจ้าของมันคุ้นเคยมาใกล้ๆตัวก็เนี่ยอะไรบุรุษนั้นก็เตะโครมก็ไปก็เตะโครมก็มาอีกผมนั่งมามันอยากจะกินเนื้อเนี่ยนะก็เลยกระทืบแรงๆเนี่ยเขาบอกว่ากระทืบแรงๆนกกระเรียนก็ดิ้นเดวชักตายไปตายนะนกกระเรียนตายพอนกกระเรียนตายเสร็จเรียบร้อยพระก็ถูกชนักขันหัวไว้นะอย่างแรงขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมารู้นกกระเรียนแล้วบอกโยมมาเอาอาตมาออกนะเดี๋ยวอาจจะมาพูดเองไอ้ช่างเนื้อก็เลยมาเอาออกพอเอาบอกว่าไงว่าจะว่าไงท่านว่าท่านรับปากไหมว่าท่านเอาไปบอกตอนนี้นกกระเรียนตายแล้วอาตมาบอกให้โยมรู้ว่านกกระเรียนเนี่ยนะมันกินเข้าไปทางเพชรมากินที่เพชรเนี่ยนะมันนึกว่าก้อนเนื้อนะเข้าไปอยู่ในนกกระเรียนนะถ้าตายแล้วท่านลงพิสูจน์อย่างใดอย่างหนึ่งที่นกกระเรียนนะเขาก็ใช้มีดเฉือนคมผ่าท้องนกกระเรียนทันทีแล้วพวกก็กลัวว่าเดี๋ยวในวังราชบุรุษมาเมื่อไหร่เขาจะต้องถูกประหารก็ได้เนี่ยพาไปเจอเพชรเสร็จแล้วก็เลย
ขอขมาแต่ในที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้มาว่าไอ้เจ้านกกระเรียนไอ้ไม่ใช่ไอ้คนที่ทำพระเนี่ยก็ตกนรกนะส่วนเมียก็ไปขึ้นสวรรค์เพราะว่ามันไม่มีเจตนาอื่นนะส่วนนกกระเรียนก็เป็นสัตว์เดรัจฉานมันก็เวียนเวียนไปนู่นการที่ไม่ควรเข้าไปที่ไม่ควรจะไปโคจรเห็นนะเนี่ยเดืองนกกระเรียนนะต่อไประลึกได้เพราะบรรเทานะการพิจารณาบรรเทาบรรเทาท่านบอกแล้วว่าเมื่อเราทำสมาธิการที่จะสามารถจะอยู่เป็นญาณปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเป็นเรื่องของอะไรนะปฐมฌานมีวิตกมีวิจารมีปิติสิ่งที่นั้นมันหยาบหยาบท่านต้องละไอ้สิ่งตรงนี้เสียก่อนถึงจะพัฒนาไปให้มันละเอียดขึ้นในอารมณ์นั้นถ้าหากไม่ละไม่ปล่อยไม่วางก็ไม่สามารถจะพัฒนาคุณธรรมนั้นเช่นกันเช่นท่านทั้งหลายจะเดินกรรมฐานในวิปัสสนาก็ดีกรรมฐานก็ดีเริ่มจะเป็นสมาธิพอเริ่มจะเป็นสมาธิเฉียวเฉียวเฉียดเฉียดท่านก็มีนิมิตพอมานิมิตท่านที่จะกำหนดนิมิตให้มันหายไปท่านก็ไปติดที่นิมิตนะไปขยายผลที่นิมิตเห็นนั่นเทวดาบ้างเห็นคนนั้นมาพูดบ้างมีเสียงข้างหูบ้างมีตรงนี้ตรงนี้บ้างก็ไปติดนิมิตนะฮะไม่ยอมทลาออกไปยึดไปติดอยู่เนี่ยเนี่ยฮะเป็นเรียกว่าอโยนิโสคือไม่ได้โยนิโสโดยแยกขายว่าจริงเหล่านั้นมันสิ่งที่แปลกปลอมอารมณ์แม้แต่ความสุขปลอมๆในเรื่องของสมาธิท่านก็ติดที่สมาธิแล้วทำทีใดทีใดพระอาจารย์บอกให้ไปเดินจงกรมทักเท่านั้น10นาที20นาทีก็ไม่เต็มอกเต็มใจที่ไปเดินจงกรมแล้วเพราะมันไม่สงบมันไม่นิ่งเหมือนกับจะนั่งนั่งมานั่งไปหลับไปหลับมาเนี่ยปรากฏว่าหลับแบบจอมปลอมบับเนี่ยมันนิ่งไม่ได้พองหน้าพองกหลังไม่เอียงซ้ายเอียงขวานั่งเข้าใจว่าเป็นนั่งสมาธิได้หลายๆชั่วโมงเลยติดยึดพอทำมาทำไปไม่พัฒนาแช่อยู่นั้นแหละวิปัสสนาหรือสมาธิไม่เจริญก้าวหน้าก็เลยมาต้องแก้กันแล้วแก้กันอีกอย่างนี้เรียกได้ว่าไม่โยนิโสโดยแยบคายนะเป็นเรื่องของการไปติดไปเรื่องของนั้นมันก็เป็นจอมปลอมเหมือนกันดังนั้นจึงบอกแล้วอุปกิเลสหรือว่าวิปัสสนูปกิเลสทั้งที่เดินทางไปทางนั้นทางที่ถูกที่ควรแล้วแต่ปรากฏอุปกิเลสที่ทำให้วิปัสสนาของท่านเศร้าหมองให้สมาธิของท่านเศร้าหมองก็มีทางที่มาหลอกทำให้แปลกปลอมในเรื่องของการจะเดินกรรมฐานในเรื่องการสมาธิของท่านได้จึงบอกแล้วบอกว่าการที่ท่านทั้งหลายจะดำเนินการในการซึ่งจะเดินสมาธิจะเดินวิปัสสนาไปได้ด้วยดีก็อย่าได้ห่างไกลกัลยาณมิตรคือครูบาอาจารย์ที่มีความชำนิความนานมีความรอบรู้ช่วยประคับประคองให้ในวิถีชีวิตของการเจริญสมาธิและวิปัสสนาของท่านให้ไปเพราะตามธรรมดาธรรมชาติของอาสวะหรือกิเลสเหล่านี้ย่อมจะหลอกทางให้ท่านหลงให้ท่านผิดทางจนได้เรียกว่าไม่ได้พิจารณาโดยแยบขายหรืออโยนิโสมนสิการเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คือต้องส่วนระวังควรระวังไว้ส่วนหนึ่งนะในเรื่องของการจะให้พัฒนาของฌานต่างๆจนจะถึงเรียกว่าสุดท้ายฌานสุดท้ายก็พยายามละไอ้สิ่งเหล่านี้ที่ของแปลกปลอมจนเกือบจะหมดแล้วเป็นเรื่องของอะไรเป็นสมาธิที่เป็นสมาเมื่อเป็นสมาธิเทียมปัญญาก็ย่อมจะเกิดความโปร่งใสความแสงสว่างแห่งปัญญาที่แท้จริงรู้เท่าทันในสภาวะของธรรมก็ปรากฏขึ้นเพราะนั้นเรื่องทั้งหลายแหล่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำให้ท่านดิหลงทางอยู่เป็นประจำเพราะตัวที่เป็นอาสวะนี่แหละนะข้อสุดท้ายก็คือว่าอาสวะที่จะพึงละได้เพราะมีการอบรมนะการอบรมนี่ก็คือว่าเราท่านทั้งหลายจึงมาท่านหนึ่งนะก็ทำในสมาทานแล้วก็พยายามเพียรพยายามในการสั่งสมคะแนนในการขนมคะแนนว่าที่นั่น
เราเข้าคอร์สที่นั่นหลังจากที่นั่นแล้วก็ไปต่ออีกที่นั่นอีกไปต่ออย่างนั้นท่านเนี่ยขอให้มันมีการต่อเนื่องกันไปในเรื่องของการที่เข้าไปอยู่นี่ใกล้ๆกับกัลยาณมิตรก็คือครูบาอาจารย์ส่วนที่จะเชื่อมโยงระหว่างที่ว่างเว้นไประหว่างจัดสถานที่นั่นกับสถานที่นั่นทางทิ้งช่วงไปครึ่งเดือนก็ตามหรือ1เดือนก็ดีท่านก็รู้แนวทางของท่านแล้วไม่ใช่หรือท่านก็พยายามฟังธรรมแบบนี้แหละแล้วท่านก็พยายามฝึกตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่าโยนิโสมนสิการทิ้งให้มีความแยบคายไว้ปกติในสิ่งเหล่านี้ข้อวัดที่พึงกระทำนั้นอาตมาก็เคยพูดว่าคำพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายมันไม่ได้หมายถึงว่าโคนผมและห่มผ้าอย่างอาตมานี้ส่วนโยมทั้งหมดนั่นก็คือภิกขเวภิกขเวแปลว่าผู้เห็นภัยในวัฏสงสารดังนั้นข้อวัดปฏิบัติอันใดที่ภิกษุสามเณรเขาเอาไปใช้ท่านทั้งหลายก็ควรจะเอาไปใช้ด้วยนะโดยการที่แปลกกันในการที่ว่าผ้าเครื่องนุ่งห่มเครื่องบริโภคเรียกว่าจีวรนะแต่ว่าพระเรียกว่าจีวรถ้าหากว่าท่านก็เป็นเครื่องนุ่งห่มก็เหมือนกันเพราะอะไรมันรูปนามขันห้ามีรูปมีนามก็เหมือนกันรู้จักหนาวร้อนรู้จักหิวรู้จักอะไรทุกเรื่องอย่างท่านก็เป็นผู้เห็นภัยในวัฏสงสารก็เหมือนกันนะต่างกันในภาวะที่อย่างนี้เป็นต้นนะสิ่งเหล่านี้เป็นการที่ท่านสามารถจะช่วยตัวเองได้ในช่วงระยะเวลาที่เขาจะจัดที่นั่นจัดที่นี่นะอยู่ที่บ้านอยู่ที่เดือนแล้วก็สามารถจะปฏิบัติได้อยู่แล้วนะต่อว่าเราถือเสียงเป็นศีล5หรือว่าอาจจะครั้งเป็นเรื่องศีล8ศีล8ท่านก็มาสมาทานปลีกตัวปลีกเล่นมาที่นี่แต่ส่วนศีล5ก็สามารถจะทำได้จนตลอดไปในสิ่งเหล่านี้ก็ทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็คือเราจะเอาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปขูดเกลากิเลสทีละเล็กละน้อยเรามาฟังธรรมเรามาการแนะนำเรามาการชี้แนะให้ถูกทางแล้วก็ลดละเลิกในสิ่งเหล่านี้ไปสิ่งที่เราท่านทั้งหลายที่สามารถจะทบทวนได้ก็คือว่ายะถาปัจจยังปวัตตมานังธาตุมัตตเมเวตังสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักวะธาตุขึ้นต้นด้วยตรงนี้นะโยมนะอย่าลืมไม่ตรงนี้นะเขาเรียกว่าปฏิกูลปัจจเวกปฏิกูลปัจจเวกคือว่าเห็นสิ่งเหล่านี้ที่มันมีความจำเป็นต่อชีวิตก็คือว่าหนึ่งเสื้อผ้าถามว่าถ้าพอมาถึงปั๊บเนี่ยมาอยู่วันคืนหรืออาจจะอยู่วันเนื้อพอไปถึงท่านเริ่มแล้วเอาไปใส่ในเครื่องซักผ้าทันทีแล้วออกแป๊บเอาโน่นเอานี่ใส่แล้วทำไมอ่ะพอใส่ลงไปเนี่ยเกิดกุศลไหมโยนิโสไหมโยยังไงเสื้อผ้ามันสกปรกใช่ไหมใช่เปล่าใครบอกว่าเสื้อผ้าสกปรกยกมือขึ้นตัวท่านสกปรกหรือเปล่าเห็นไหมไอ้ตัวสกปรกไม่พูดเลยแต่พระวิญญาณวัดเพราะตัวสกปรกเสื้อผ้าเลยสกปรกเห็นไหมโยผิดเลยเนี่ยโยผิดทางเลยเนี่ยเสื้อผ้ามันจะสกปรกได้ยังไงอย่างเนี้ยนี่เป็นต้นนะเพราะว่าอิมังปูติกายังปัตตวาเพราะจริงเหล่านี้มันไม่ได้สกปรกมาแต่เดิมแต่ว่าอิมังไปปูติกายังปัตตวามาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิดแล้วอดีวิยะชิคุชนิยานิชายันติย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดไปด้วยกันเห็นไหมไปเปิดดูดิโยมอันนี้ไม่ว่าข้อเสื้อผ้าไม่ข้อจะบิณฑบาตนะไม่ข้อจะเป็นเรื่องเสนาสนะนะอย่างนี้เป็นต้นทุกเรื่องอย่างนี้เพราะแหละเรากลับตรงกันข้ามเราไม่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือชนิดหนึ่งคือมันมีอะไรอ่ะทำไปได้ทุกอย่างได้ไหมมีจากกระเบือตัวเดียวทำได้ทุกอย่างเปล่ามาตีพริกก็เอาจากกระเบือตีตะไคร้ก็จากกระเบือตีใช่ไหมทีนี้จะหั่นผักเอาจากกระเบือทุบไหมอ่ะมันต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือของแต่ละอย่างในเครื่องทำครัวใช่ไอ้จากกระเบืออันจะใช้ได้หลายๆอย่างเลยนะแต่ว่าเราอย่าพยายามใช้ดังนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะทำเพื่อต้องการ
สิ่งเหล่านั้นให้มันเป็นประณีตขึ้นพระองค์จึงสอน 84,000 พระธรรมขันธ์ในสิ่งตรงนี้คือธรรมะที่พระองค์สอนที่เอามาใช้อันนั้นใช้กับอย่างนั้นอันอย่างนั้นแต่ทั้งๆเป็นเรื่องของให้สิ้นทุกข์เป็นเรื่องของชำระล้างกิเลสตัณหาเป็นเรื่องที่จะทำให้ขัดเกลาสิ่งที่มันมีติดอยู่นั้นให้ออกไปจากจิตใจออกไปจากความมืดมนคือแสงสว่างจะเกิดขึ้นเท่านั้นคำสอนพระพุทธเจ้าแม้แต่บทเดียวพยางค์เดียวตัวเดียวก็สามารถจะกำจัดได้ถ้าเรามีการใช้ที่ถูกต้องที่เป็นนะไม่ได้ขัดด้วยประการใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าการเจริญกรรมฐานไม่ว่าเจริญสมาธิไม่ภาวนาจะเป็นเรื่องพองหนอยุบหนอเนี่ยสัมมาอรหังพุทโธอรหังทุกเรื่องแหละเพราะตัวสำคัญที่ตัดสินใจที่ถูกต้องคือโยนิโสให้มันตรงเป้าเท่านั้นเองโยนิโสมนสิการให้มันตรงเป้านั่นเองเป็นกันเรื่องที่ว่าถูกจะหมดเพราะนั้นนะเพราะนั้นธรรมะในวันนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลายังไงก็ฝากโยมเล็กไว้นะป้ายนี้เขาบอกว่ามีป้ายใหญ่มีคัทเอาท์นะอาตมาพกมาแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าขึ้นที่ไหนก็มอบให้ทางฝ่ายเทคนิคที่ว่าผู้ชำนาญการในเรื่องของภูมิทัศน์ไปติดตั้งตรงไหนก็ไม่รู้แล้วโยมทั้งหลายแล้วก็ฝากด้วยถ้าเห็นป้ายอย่างนี้นี่ศาลาธรรมนะทอดกฐินวันที่15ตุลาคมนะก็หากันแล้ววันนั้นก็อาจจะมาขอฝ่ายทางกองประชาสัมพันธ์เพราะว่าวัดสังฆทานทอดไปแล้วใช่ไหมทอดไปแล้วก็แต่ที่วัดอื่นๆที่อยู่ในแอเรียเนี้ยรู้สึกว่าศาลาธรรมมันอยู่ใกล้กว่าเพื่อนใช่ไหมตรงนั้นก็อยู่ไกลใช่ไหมอ้าวไปที่ไปจากสุพรรณบุรีได้ก็ไปแต่ถ้าไม่ไปยืมรถโยมเล็กสัก2คันหนึ่งรถบัสนะยืมรถโยมเล็กสัก2คันหรือรถตู้ไปเลยไปดูเลยว่าที่ศาลาธรรมเนี่ยอาจารย์ไพดินก็ไปช่วยอยู่ตรงนี้นะท่านบอกว่าการโอนที่ดินที่1ไร่เนี่ยท่านพยายามดึงดีบว่าจะเอาแมคโครตัวเล็กไปไถวางไว้ทำให้เป็นลานธรรมนะนะโยมนะโอ้เนี่ยจินตนาการทั้งเร็วท่านบอกไว้ทำไหมนะเพื่ออะไรเพื่อต้อนรับญาติโยมที่เป็นบางว่ายังไม่เคยไปคนเคยไปไม่ไกลอยู่ไกลอยู่นนทบุรีไม่ว่ากันเลยนะแม้แต่ว่าเมื่อวานคืนเมื่อหลายวันมาแล้วก็มีหลายกลุ่มอยู่ที่พุทธมณฑลสาย3ไม่เคยรู้เลยว่า23-26ปีว่าสาขาวัดสังฆทานอยู่ที่บรมราชินี105ที่นั่นเลยไม่รู้มาทำบุญที่วัดสังฆทานเนี่ยดูเพราะว่าอ่อนโฆษณานะทีนี้นะโยมเล็กช่วยอาตมาด้วยนะนะอ่อนโฆษณาไปแล้วนะก็นั้นโยมเตรียมตัวว่าจะไปดูว่าวัดสังสาขาวัดสังฆทานที่ใกล้ที่สุดในกทม.นี่วัดสำนักงานใหญ่อยู่ที่เนี่ยนนทบุรีแต่ว่าสาขาเนี่ยอยู่ในกรุงเทพมหานครนะเขตศาลาธรรมศพเขตทวีวัฒนาแขวงศาลาธรรมศพนะก็นั้นวันนี้ก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายที่ได้ตั้งใจมนสิการฟังธรรมโดยแยบคายตั้งใจที่จะทำเพื่อจันลงพระพุทธศาสนาการที่เราจะเข้าถึงธรรมะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและปฏิบัติธรรมสมควรที่ทำนั่นน่ะคือการที่เข้าตรงเป็นที่ที่อุปถัมภ์บำรุงในพระพุทธศาสนาให้อยู่ยั่งยืนยงได้ในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สถาบันของเราทั้ง3นี้ได้เป็นสิ่งที่ให้ยืนหยัดอยู่ตลอดกาลและนานได้ด้วยการที่ว่าพุทธบริษัททั้งหลายได้แค่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมในอานิสงส์ในการปฏิบัติธรรมพบชาติใดๆก็หาค่ายหมดสิ้นไปโดยการที่จะเข้าถึงธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกราบที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่อพระมหาเมถินธรรมวิโร
ที่พักสงฆ์ที่พักสงฆ์สลาธรรมเขตทวีพัฒนากรุงเทพมหานครนะครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมต่อจากนี้ขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีเป็นลำดับต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ